สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มยำขาหมูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายขาหมูนุ่มน้ำต้มยำมีรสชาติอร่อยแซ่บมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาต้มขาหมูกันเลยครับน้ำเปล่า 3,000 ml ตะไคร้หั่นท่อน3ต้นข่าหั่นแว่น6แว่นเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยขาหมูหั่นท่อน1กิโลครึ่งใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เพิ่มสับปะรดลงไป4ชิ้นนะครับสับปะรดนะครับก็จะไปช่วยให้ขาหมูของเรานะครับนุ่มเปื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนรสหมูนะครับ1ก้อนแล้วเราจะรอให้น้ำก็เดือดพล่านเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟแรงเล็กเลยนะครับเมื่อเขาเดือดแล้วมีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับเมื่อเราช้อนฟองออกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหรี่มาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับแล้วเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับในการเคี่ยวขาหมูของเรานะครับ1ชั่วโมงนะครับอีก1ชั่วโมงเจอกันนะครับในระหว่างรอเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาคั่วพริกหอมกระเทียมกันเลยครับหอมแดง10หัวกระเทียมจีน10กีบพริกจินดาแดง5เม็ดเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคั่วให้เขาสุกเลยนะครับเราก็คั่วพริกหอมกระเทียมของเรานะครับเริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกแห้งลงไป15เม็ดนะครับแล้วก็คั่วต่อให้สุกเลยนะครับคั่วจนพริกหอมกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมของเราเสร็จที่ร้อนแล้วนะครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับไปตำกันเลยครับให้เราตำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับแค่พอแหลกๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็รอขาหมูของเราเคี่ยวครบเวลานะครับขาหมูเราก็เคี่ยวครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะรอให้น้ำเขาเดือดอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะปรุงรสชาตินะครับน้ำต้มยำของเราก็เดือดนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะแล้วเราจะรอให้เครื่องคั่วต้มยำของเรานะครับแตกกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะใส่เห็ดลงไปนะครับน้ำต้มยำของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยเห็ดฟาง200กรัมเห็ดฟางผมก็ล้างความสะอาดที่ร้อยนะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อจนน้ำเดือดและเห็ดของเราสุกนะครับเพื่อนเห็ดของเราก็สุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่มะเขือเทศสีดาหั่นเป็นชิ้นลงไปเลยครับมะเขือเทศสีดา5ลูกนะครับใบมะกรูดฉีก15ใบผักชีฝรั่งซอย3ต้นแล้วก็ตามด้วยผักชีไทยซอย2ต้นนะครับแล้วก็ให้เราใช้ทัพพีนะครับกดผักของเราให้จมน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สแล้วนะครับก็ให้เราใส่พริกจินดาแดงเขียว6หยาบ10เม็ดนะครับเพิ่มความเผ็ดให้กับต้มยำของเรานะครับแล้วตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มยำขาหมูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเลยนะครับขาหมูเราก็มีความนุ่มเปื่อยกำลังดีเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สดน้ำต้มยำร้อนๆนะครับบอกเลยว่าสดชื่นมาก